ินเที่ยวเล่นกับแนนกันเลยดีกว่าจะพามาเที่ยวที่นี่เลย Cotto Curious ที่บริเวณชั้น3ได้ว่าเป็น Creative Space แหล่งจุดไอเดียงานดีไซน์ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและนำไปต่อยอดแนวคิดของตนเองในด้านต่างๆได้ค่ะโดยทาง Cotto เห็นว่าความคิดเรียนหรือความสงสัยของคนเราสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆรอบตัวเราถ้าไม่มีความสงสัยก็ไม่มีปัญหาและก็จะไม่เกิดงานดีๆและผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Cotto ให้เราได้สัมผัสกันตรงตามคำกล่าวว่า Be Curious Be Creative Be Cotto นั่นเองค่ะมาเดินเที่ยวเล่นในที่ชิลๆแบบนี้แต่แนนก็ยังพกแท็บเล็ตมาใช้งานได้อย่างสบายๆที่จะมาแนะนำให้ได้รู้จักกันกับนี่เลยค่ะ Lenovo Yokka Lenovo Yokka มาพร้อมกับสเปคของ CPU Quad-Core 1.2 GHz ระบบปฏิบัติการ Android 4.2 Jelly Beanหน้าจอแบบ HD มีมาให้เลือก2รุ่นคือรุ่นหน้าจอ8นิ้วและรุ่นหน้าจอ10นิ้วค่ะกล้องดิจิตอลความละเอียด5ล้านพิกเซลและกล้องด้านหน้า 1.6 ล้านพิกเซลหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง 16GB รองรับ Micro SD การ์ดสูงสุดถึง 64GB และลำโพง Dolby Digital Plus ค่ะ Lenovo Yokka เป็นแท็บเล็ตที่มีจุดเด่นทางด้านการดีไซน์ผลงานการออกแบบของนักแสดงชื่อดังอย่างแอชตันคูเชอร์ที่คราวนี้มาสร้างสีสันให้กับทาง Lenovo กันบ้างค่ะที่ตัวเครื่องมีแกนกลมๆด้านข้างและยังมีขาตั้งแบบคลิกสแตนที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการจับเพื่อความสะดวกในการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยค่ะสามารถใช้งานได้ถึง3โหมดด้วยกันเลยนะคะโดยจะมีฟังก์ชันให้เลือกปรับตามโหมดการแสดงผลหน้าจออีกด้วยค่ะอย่างโหมดแรกกับการถือใช้งานแบบนี้ค่ะในแบบโฮมโหมดค่ะจะเห็นได้ว่าตัวแกนจะช่วยให้แนนจับใช้งานได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นเหมาะมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับการใช้งานในด้านการอ่านเอกสารหนังสือหรือแมกกาซีนค่ะส่วนนี้ก็เป็นแบบสแตนด์โหมดแนนสามารถดึงขาตั้งออกมาแบบนี้และตั้งใช้งานได้เลยค่ะทีนี้จะดูหนังหรือคุยสนทนาแบบวิดีโอคอลก็ทำได้สบายเลยล่ะค่ะแถมยังปรับองศาตามที่ต้องการได้อีกด้วยนะคะหรือจะใช้งานในแบบทิลต์โหมดคือวางใช้งานในแนวราบลักษณะนี้ค่ะและยังปรับระดับองศาการเอียงด้วยการดึงขาตั้งออกมาได้อีกด้วยนะคะเหมาะสำหรับการใช้งานเล่นเกมหรือท่องเว็บมากๆเลยล่ะค่ะตัวเครื่องน้ำหนักเบาค่ะมีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ400กรัมเท่านั้นทำให้แนนพกออกมาใช้งานนอกบ้านได้อย่างสบายโดยที่ไม่หนักกระเป๋าเลยล่ะค่ะที่สำคัญแบตเตอรี่ยังสามารถใช้งานได้ยาวนานมากกว่าแท็บเล็ตรุ่นอื่นถึง2เท่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง16ชั่วโมงกันเลยล่ะค่ะมาเที่ยวทั้งวันแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดกันเลยเรื่องของระบบเสียงก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะเพราะ Lenovo Yokka มาพร้อมลำโพงด้านหน้าแบบ Dolby Digital Plus ที่ให้เสียงได้แบบคมชัดทำให้เล่นเกมหรือดูหนังได้อารมณ์สุดๆไปเลยล่ะค่ะส่วนอันนี้โดนใจสุดๆไปเลยล่ะค่ะเพราะ Lenovo Yokkaสามารถใส่ซิมใช้เป็นโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับแท็บเล็ต Lenovo Yokka ที่แนนได้มาแนะนำให้ได้รู้จักกันในวันนี้ใครที่สนใจก็สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง 9,990 บาทสำหรับรุ่น8นิ้วและราคา 12,990 บาทสำหรับรุ่น10นิ้วค่ะสำหรับวันนี้แนนต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำสุดเก๋ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันแหล่งสีสันสู่อนาคตแห่งใหม่ใจกลางสยามและคอตโต้คิวเลียสและครั้งหน้ามาติดตามกันต่อไปนะคะว่าแนนมีอะไรจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกบ้างสำหรับวันนี้แนนต้องขอตัวไปเดินเที่ยวเล่นก่อนสวัสดีค่ะ